ปัญหาที่มีให้เห็นกันเรื่อยๆก็คือปัญหาที่ทางม้าลายนะครับล่าสุดเป็นสาวเจ้าหน้าที่อบต.บึงกอกที่จังหวัดพิษณุโลกเดินข้ามทางม้าลายจู่ๆโดนคนขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับขี่เข้ามาชนเข้าอย่างจังจนล้มทั้งยืนหัวกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บหลังจากเกิดเรื่องคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่หยุดด้วยนะครับบิดหนีหายไปเลยไปดูภาพครับให้คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะครับที่สาวเจ้าหน้าที่อบต.กำลังเดินข้ามถนนนะครับจังหวะนี้พุ่งเข้ามาชนอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ไม่หยุดนะครับมอเตอร์ไซค์นี่คือขับออกไปเลยนะฮะสาวคนเจ็บเนี่ยใส่เสื้อสีดำนะครับจะเห็นว่าอยู่มุมด้านซ้ายของจอเดินข้ามถนนบริเวณทางม้าลายเยื้องๆกับห้างดังที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีมอเตอร์ไซค์มาจากด้านขวานะครับแต่ว่าคือวิ่งรูดซ้ายมาด้วยความเร็วพุ่งชนเธอเข้าอย่างจังจนเธอเนี่ยล้มทั้งยืนหัวฟาดกับพื้นถนนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายของวันที่19เมษายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุแทนที่คนขี่มอเตอร์ไซค์จะหยุดรถลงมาดูคนเจ็บไม่เลยครับบิดคันเร่งขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วด้านคนเจ็บเนี่ยเธอเป็นเจ้าหน้าที่อบต.บึงกอกนะครับเล่าว่าวันนั้นกำลังจะเดินข้ามถนนมาทำธุระที่ธนาคารแต่ว่าลืมบัตรประชาชนนะครับก็เลยเดินย้อนกลับไปจะไปเอาที่รถซึ่งจอดไว้ริมถนนจู่ๆก็ถูกมอเตอร์ไซค์วิ่งมาพุ่งชนจนล้มทั้งยืนอย่างที่เห็นส่วนอาการบาดเจ็บเนี่ยก็มีฟกช้ำตามร่างกายบางแห่งมีแผลถลอกที่แขนหลังมือปูดบวมหัวไม่ได้แตกนะครับแต่ว่าหัวบวมแล้วก็ยังปวดปวดอยู่ไปฟังคนเจ็บเล่าเหตุการณ์วันนั้นครับตอนนั้นไฟแดงอยู่รถทุกคันเขาก็จอดติดไฟแดงกันไงคะแล้วก็เว้นระยะตรงข้ามทางเราก็ข้ามไปพ้นหมดแล้วค่ะเหลือเลนที่มอเตอร์ไซค์วิ่งอะค่ะคือตอนก่อนนั้นก็คือเหมือนแงะไปมองนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีอะค่ะแล้วก็ชนเลยรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นน่าจะมาเร็วมากค่ะจะถึงรถอยู่แล้วกำลังจะแบบเปิดรถอะค่ะแล้วมายังไงก็ไม่รู้ค่ะชนแล้วก็หนีด้วยแล้วแบบตัวเองนี่หัวฟาดพื้นหงายหลังลงไปแบบแรงมากลุกยังลุกไม่ได้ค่ะลุกไม่ได้เลยจนมีคนออกมาจากน่าจะออกมาจากโรตาตะค่ะเขามาช่วยด้านพันตำรวจโทอนุชาเนตรจินดาพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะครับบอกว่าคดีนี้น่าจะตามตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ยากครับเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้แต่ทางตำรวจบอกว่าตัวผู้เสียหายเองก็ผิดนะครับที่จอดรถคร่อมทางม้าลายเอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยบนทางม้าลายห้ามมีสิ่งใดจอดวางหรือว่ากีดขวางการจราจรครับส่วนตัวคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะมีความผิดในการขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บและไม่หยุดรถเพื่อให้การช่วยเหลือระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่ 2,000 บาทจนถึง 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับวันนี้เนี่ยครบรอบ3เดือนกรณีของคุณหมอกระต่ายพอดีนะครับอยากจะมาเล่าให้เป็นอุทาหรณ์กันเหมือนกันครับ